สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆคนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนเด็กๆไปในเรื่องของคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิดคําพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เด็กๆนักเรียนควรรู้จักในหมวดหมู่พยัญชนะมอม้ายอยักษ์และรอเรือใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้นะคะลูกคุณครูจะสอนและพาเด็กๆไปเรียนและทำความรู้จักนะคะคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะลอลิงวอแหวนสอสาราสอฤาษีและสอเสือค่ะจากนั้นนะคะลูกเราจะทำการเฉลยใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะลูกให้เด็กๆนักเรียนทุกคนนำใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะลูกสำหรับคำในภาษาไทยในหมวดหมู่พยัญชนะตัวแรกที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะนั่นคือลอลิงค่ะลอลิงคือพยัญชนะไทยตัวที่36ค่ะเป็นพวกอักษรต่ำนั่นเองค่ะคำแรกในหมวดหมู่พยัญชนะลอลิงนะคะนั่นก็คือคำว่าเล่นพิเรนเล่นพิเรนอ่านว่าเล่นพิเรนเล่นพิเรนประกอบไปด้วยสระเอลอลิงนอหนูไม่เอค่ะพอพานสระอิสระเอรอเรือนอหนูทอทหารรอเรือการันค่ะเล่นพิเรนนะคะลูกนักเรียนคะเล่นพิเรนเรนนะคะใช้ทอรอการันนะคะลูกใช้ทอทหารรอเรือการันถ้าหากนักเรียนเขียนผิดนะคะใช้ตัวอื่นนะคะหรือไม่ได้เติมตัวการันคำนี้นักเรียนจะเขียนผิดนะคะเล่นพิเรนนะคะหมายถึงอุตริทำสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์อ่านว่าโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ประกอบไปด้วยสระโอลอลิงค่ะกอไก่สระอาพ่อสำเภาสระอิวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่านอหนูการันค่ะโลกาภิวัตน์นักเรียนมักเขียนผิดนะคะวัดจะเขียนผิดนะคะเด็กๆชอบเขียนนะคะตรงที่ตอเต่านะคะต้องเป็นตอเต่านะคะลูกไม่ใช่ทอผู้เฒ่านะคะลูกถ้าเด็กๆเขียนวัดนะคะแบบนี้นะคะลูกวอแหวนไม่หันอากาศทอผู้เฒ่านอหนูการันคำนี้นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกโลกาภิวัตน์ใช้ตอเต่านะคะวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่านอหนูการันค่ะโลกาภิวัตน์หมายถึงการแพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าโลกันโลกันอ่านว่าโลกันโลกันประกอบไปด้วยสระโอลอลิงกอไก่ไม่หันอากาศนอหนูตอเต่ารอเรือการันค่ะโลกันกันต้องมีตอเต่ารอเรือการันด้วยนะคะลูกโลกันหมายถึงชื่อนรกขุมที่ลงโทษหนักที่สุดค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อ่านว่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ประกอบไปด้วยลอลิงสระอิขอไข่สอเสือสระอิทอทหารทอธงสระอิการันค่ะลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิผู้สิทธิผูกขาดในช่วงระยะเวลาจำกัดค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะลิขสิทธิ์หมายถึงสิทธิผูกขาดในช่วงระยะเวลาจำกัดค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำในภาษาไทยในหมวดหมู่พยัญชนะวอแหวนกันบ้างนะคะลูกวอแหวนคือพยัญชนะไทยตัวที่37ค่ะเป็นพวกอักษรต่ำค่ะคำแรกนะคะที่คุณครูจะสอนพวกเรานั่นก็คือคำว่าวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติอ่านว่าวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติประกอบไปด้วยวอแหวนงองูสอสาราสระอาคอควายนอเนสระอายอหญิงสระอาตอเต่าสระอิค่ะวงศาคณาญาตินะคะหมายถึงญาติค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าวชิราวุธวชิราวุธอ่านว่าวชิราวุธวชิราวุธประกอบไปด้วยวอแหวนชอช้างสระอิรอเรือสระอาวอแหวนสระอุทอธงค่ะวชิราวุธซึ่งมีความหมายว่าผู้มีวชิระเป็นอาวุธคือพระอินทร์ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าวนิพกวนิพกอ่านว่าวนิพกวนิพกประกอบไปด้วยวอแหวนนอเนียนสระอิพอพานกอไก่วนิพกแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดนะคะเขียนเป็นวอแหวนนอหนูสระอิพ
พพานกไก่นักเรียนคะถ้าหากนักเรียนนะคะเขียนคำว่าวะนิพกนะคะตรงนินะคะใช้นอหนูนะคะนักเรียนเขียนผิดนะคะลูกวะนิพกใช้นอเนนะคะวะนิพกหมายถึงคุณร้องเพลงขอทานนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าวลาหกค่ะวลาหกอ่านว่าวลาหกวลาหกประกอบไปด้วยวอแหวลอลิงสระอาหอหีบกอไก่ค่ะวลาหกซึ่งมีความหมายว่าเมฆค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมอ่านว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมประกอบไปด้วยวอแหวนไม่หันอากาศทอพุเท่านอหนูทอทงรองหันมอม้าค่ะวัฒนธรรมนะคะซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้งอกงามแก่หมู่คณะคำต่อไปค่ะคำว่าวัชพืชวัชพืชอ่านว่าวัชพืชวัชพืชประกอบไปด้วยวอแหวนไม่หันอากาศชอช้างพอพานสระอือชอช้างค่ะวัชพืชซึ่งมีความหมายว่าพืชที่ไม่ต้องการค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำในภาษาไทยในหมวดหมู่พยัญชนะสสารานะคะลูกสสารานะคะเป็นพยัญชนะไทยตัวที่38นะคะลูกเป็นพวกอักษรสูงค่ะเรามาดูคำแรกนะคะในหมวดหมู่พยัญชนะสสารานะคะลูกคำแรกเลยค่ะคำว่าศตวรรษค่ะศตวรรษอ่านว่าศตวรรษศตวรรษประกอบไปด้วยสสาราตเต่าวอแหวนรอหันสฤาษีค่ะศตวรรษนะคะหมายถึงรอบ100ปีค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าสรันสรันอ่านว่าสรันสรันประกอบไปด้วยสสารารอเรือไม่หันอากาศนอนีนยอยักษ์การันค่ะนักเรียนคะคำว่าสรันนะคะลูกใช้นอนีนยอยักษ์การันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะสรันหมายถึงสิ่งเป็นที่พึ่งค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าศึกษานิเทศศึกษานิเทศอ่านว่าศึกษานิเทศศึกษานิเทศประกอบไปด้วยสสาราสระอึกกอไก่สฤาษีสระอานอหนูสระอิสระเอททหารสสารากอไก่การันค่ะศึกษานิเทศนะคะลูกศึกษานิเทศมีการันนะคะนั่นก็คือกอไก่การันค่ะศึกษานิเทศหมายถึงผู้ชี้แจงแนะนำค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าศีรษะศีรษะอ่านว่าศีรษะศีรษะประกอบไปด้วยสสาราสระอีรอเรือสฤาษีสระอะค่ะศีรษะศีรษะนะคะลูกนักเรียนคะคำว่าศีรษะสสาราสระอีนะคะแล้วค่อยเขียนรอเรือสฤาษีสระอะนะคะลูกสระอีอยู่ข้างบนหัวตัวพยัญชนะสสารานั่นเองนะคะลูกศีรษะหมายถึงหัวค่ะต่อไปค่ะคำในภาษาไทยที่อยู่ในหมวดหมู่พยัญชนะสฤาษีนะคะลูกสฤาษีคือพยัญชนะไทยตัวที่39นะคะลูกเป็นพวกอักษรสูงนั่นเองค่ะในสฤาษีนี้นะคะลูกจะมีคำในภาษาไทยไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะคะลูกแต่ครูอยากจะให้นักเรียนนะคะเรียนและรู้จักคำนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะคำว่าสมาค่ะสมาอ่านว่าสมาสมาประกอบไปด้วยสฤาษีมอม้าสระอาค่ะสมาแต่เด็กๆนักเรียนนะคะมักเขียนผิดเป็นสสรานะคะมอม้าสระอานะคะหรือสเสือนะคะลูกมอม้าสระอานะคะลูกนักเรียนคะคำว่าสมาที่มีความหมายว่าขอโทษนะคะลูกใช้สฤาษีมอม้าสระอานะคะลูกเด็กๆอย่าลืมกันนะคะคำต่อไปค่ะคือคำที่อยู่ในหมวดหมู่พยัญชนะสเสือนะคะลูกสเสือคือพยัญชนะไทยตัวที่40ค่ะเป็นพวกอักษรสูงนั่นเองค่ะคำแรกค่ะคำว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณอ่านว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณประกอบไปด้วยสเสือแม่หันอากาศยอหญิงชอช้างสระอาตอเต่ายอหญิงสระอานอเนนค่ะสัญชาตญาณหมายถึงความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดค่ะสัญชาตญาณนะคะหมายถึงความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสัมพันธมิตรสัมพันธมิตรอ่านว่าสัมพันธมิตรสัมพันธมิตรประกอบไปด้วยสเสือไม่หันอากาศมอม้าพอพานไม่หันอากาศนอหนูทอทงมอม้าสริตอเต่ารอเรือค่ะสัมพันธมิตรนะคะหมายถึงประเทศที่ตกลงร่วมมือกันค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าสติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะอ่านว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสอเสือต่อเต่าสระอิสอเสือไม่หันอากาศมอม้าปอปลาชอช้างไม่หันอากาศยอหญิงยอหญิงสระอะค่ะสติสัมปชัญญะหมายถึงความระลึกได้ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าสวรรคาลัยสวรรคาลัยอ่านว่าสวรรคาลัยสวรรคาลัยประกอบไปด้วยสอเสือวอแหวนรอหันคอควายสระอารอลิงไม่หันอากาศยอยักษ์สวรรคาลัยหมายถึงตายค่ะต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนำใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาค่ะลูกรูปร่างหน้าตาของใบงานจะเป็นแบบนี้นะคะลูกใบงานแรกนะคะหน้าแรกจะเป็นในเรื่องของอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามค่ะในเรื่องของกอดนะคะและใบงานที่สองนะคะลูกคำผิดคำถูกนะคะลูกให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าข้อที่เขียนผิดแล้วเขียนให้ถูกต้องในช่องว่างนะคะลูกมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะเราไปเฉลยใบงานแรกกันเลยค่ะสำหรับใบงานแรกนะคะลูกให้เด็กๆนักเรียนทุกคนอ่านเนื้อเรื่องที่ครูกำหนดให้นะคะลูกจากนั้นทำความเข้าใจแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่ากอดนะคะให้เด็กๆอ่านเนื้อเรื่องนะคะเรื่องกอดและทำความเข้าใจจากนั้นตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านค่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะการค้นพบใหม่จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซินระบุว่าการกอดช่วยทำให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตื่นตัวมีความเยือกเย็นลงนักประสาทวิทยาได้ให้สตรีที่สมรสแล้ว16คนมาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเครียดวงเล็บเปิดพวกเธอทราบดีว่าได้รับการช็อตด้วยไฟฟ้าอ่อนๆวงเล็บปิดพอให้อาสาสมัครชายที่มีความเป็นเพื่อนเข้ามาจับมือสตรีเหล่านั้นแล้วผลสแกนพบว่าส่วนของสมองที่ตอบสนองต่ออันตรายนั้นมีกิจกรรมลดน้อยลงและผลยิ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อผู้ที่ยื่นมือให้จับเป็นคู่สมรสของสตรีเหล่านั้นเองดร.เจมส์โคแอนหัวหน้านักวิจัยและศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ด้านประสาทจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียระบุว่าที่จิตใจผ่อนคลายลงอาจเป็นเพราะมีใครบางคนอยู่ที่นั่นคอยช่วยเหลืออยู่ส่วนการสัมผัสในรูปแบบอื่นเช่นการกอดโอบไหล่ก็ยังอาจช่วยลดความกระวนกระวายและลดปริมาณฮอร์โมนความเครียดที่สมองผลิตลงได้ต่อไปค่ะเรามาดูคำถามกันนะคะลูกข้อแรกถามว่าการค้นพบนี้มาจากที่ใดการค้นพบนี้มาจากที่ใดข้อที่2ค่ะบทความนี้กล่าวถึงการวิจัยเรื่องใดบทความนี้กล่าวถึงการวิจัยเรื่องใดข้อที่3ค่ะการวิจัยนี้ทดลองกับคนกี่คนการวิจัยนี้ทดลองกับคนกี่คนข้อที่4ค่ะนักวิจัยทำให้ผู้เข้ารับการทดลองได้รับความเครียดด้วยวิธีใดนักวิจัยทำให้ผู้เข้ารับการทดลองได้รับความเครียดด้วยวิธีใดข้อที่5ค่ะหัวหน้านักวิจัยชื่อว่าอะไรหัวหน้านักวิจัยมีชื่อว่าอะไรข้อที่6ค่ะเหตุใดที่การกอดทำให้คนผ่อนคลายเหตุใดที่การกอดทำให้คนผ่อนคลายเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อแรกถามว่าการค้นพบนี้มาจากที่ใดคำตอบคือการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียและรัฐวิสคอนซินค่ะต่อไปค่ะบทความนี้กล่าวถึงการวิจัยเรื่องใดคำตอบคือการกอดนะคะการวิจัยนี้ทดลองกับคนกี่คนคำตอบคือ16คนค่ะนักวิจัยทำให้ผู้เข้ารับการทดลองได้รับความเครียดด้วยวิธีใดคำตอบคือการช็อตด้วยไฟฟ้าอ่อนๆค่ะต่อไปค่ะหัวหน้านักวิจัยมีชื่อว่าอะไรคำตอบคือดร.เจมส์โคแอนค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเหตุใดที่การกอดทำให้คนผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายลงเพราะมีคนอยู่ข้างๆไม่กระวนกระวายไม่วาววุ่นใจนั่นเองค่ะในส่วนของใบงานที่2นะคะลูกให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าข้อที่เขียนผิดแล้วเขียนให้ถูกต้องในช่องว่างค่ะข้อแรกค่ะกไก่ลางสาดขอไข่ลิปสติกคอควายลูกเกดงองูลุกลี้ลุกลน
นักเรียนคิดว่าคำไหนเขียนผิดคะลูกคำไหนเอ่ยขอไข่นะคะลิปสติกนะคะเขียนผิดนะคะเด็กๆก็กากบาททับตัวอักษรลงไปเลยนะคะลูกแล้วแก้ไขใหม่นะคะลิปสติกที่ถูกต้องเขียนอย่างไรลอลิงสระอิปอปลาสอเสือต่อเต่าสระอิกอไก่ค่ะลิปสติกนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะกอไก่ฝรั่งเศสค่ะขอไข่ไฝคอควายแผลงฤทธิ์งองูผัดไทยค่ะคำตอบคือฝรั่งเศสใช่ไหมคะลูกฝรั่งเศสเขียนผิดนะคะเด็กๆก็กากบาทแล้วก็แก้ไขนะคะลูกฝรั่งเศสฝอฝารอเรือไม่หันอากาศงองูไม่เอกค่ะสระเอสอสระสอเสือค่ะฝรั่งเศสค่ะข้อที่3ค่ะกอไก่ลมหวนขอไข่ละครคอควายละเอียดละององูลูกบาศก์ข้อไหนคะลูกคำตอบนะคะคือคอควายค่ะละเอียดละออนะคะแก้ไขใหม่ได้ดังนี้ค่ะลอลิงสระอะสระเออ่างสระอียอยักษ์ดอเด็กลอลิงอ้ออ่างอ้ออ่างนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าละออนะคะลูกไม่มีสระอะนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะกอไก่ย่อมเยาขอไข่ยาวไวคอควายใยดีงองูยานัดคำตอบคือยานัดค่ะยานัดเขียนผิดนะคะเด็กๆก็นำมาแก้ไขใหม่นะคะได้ดังนี้ค่ะยอยักษ์สระอานอหนูไม่หันอากาศตอเต่าทอถุงสระอุการันค่ะคำข้อต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะกอไก่ภาคภูมิขอไข่ภูมิใจคอควายภาคทันงองูภูมิมิลำเนาคำตอบคือแน่นอนค่ะง่ายมากนะคะคำตอบคือภูมิใจค่ะเด็กๆก็แก้ไขใหม่นะคะพอสำเภาสัตว์อูมอมาสระอิสระไอไม้ม้วนจอจานค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะกอไก่ศรัทธาขอไข่สัตว์สีทองคอควายศัตรูงองูศีรษะง่ายมากเลยนะคะตอบงองูค่ะศีรษะนะคะสออะไรเอ่ยสอสารานะคะสระอีนะคะรอเรือสอฤศีสระอะค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะกอไก่มงกุฎขอไข่มนดกคอควายมนเทียนงองูมลายูคำตอบคือข้อไหนคะลูกคำตอบคือกอไก่นะคะมงกุฎเขียนผิดนะคะลูกมงกุฎที่ถูกต้องมอม้างองูกอไก่สระอุดอชดาค่ะมงกุฎนะคะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะกอไก่วิสาขบูชาขอไข่วิ่งผัดคอควายวิ่งเปรี้ยวงองูวิไลคำตอบคือวิ่งผัดค่ะวิ่งผัดนะคะต้องออกเสียงเป็นวิ่งผัดนะคะลูกวิ่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งหอพึ่งลอลิงไม่หันอากาศดอเด็กวิ่งผลัดค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะหากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดนะคะลูกประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้เด็กๆกลับไปทำด้วยนะคะทำงานให้เป็นปัจจุบันนะคะลูกก่อนจากกันอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ